ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ประชุมคณะทำงานติดตามการดำเนินโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนนายกฤตคงเมืองรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานประชุมคณะทำงานติดตามการดำเนินโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนชุดที่3ครั้งที่1ทับ2559สืบเนื่องจากรัฐบาลได้กำหนดนโยบายและมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงภาวะวิกฤตภัยแล้งโดยได้จัดสรรงบประมาณดำเนินการในพื้นที่หมู่บ้านตำบลประกอบด้วยโครงการตามมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบลโครงการตามมาตรการที่4ตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนบรรเทาภัยแล้งปี 2558 ทับปี 2559 และโครงการตามมาตรการอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินการตามโครงการต่างๆในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดผลสัมฤทธิ์และมีผลความคุ้มค่าในการดำเนินงานสามารถตรวจสอบได้บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีรวมทั้งเร่งรัดการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีจังหวัดจึงได้แต่งตั้งคณะทำงานติดตามการดำเนินโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนจำนวน3คณะซึ่งการประชุมในวันนี้เป็นคณะทำงานชุดที่3ซึ่งได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบพื้นที่อำเภอบึงสัมพันธ์จำนวน175โครงการงบประมาณ 43,351,800 บาทอำเภอวิเชียรบุรีจำนวน219โครงการงบประมาณ 61,359,200 บาทและอำเภอศรีเทพจำนวน164โครงการงบประมาณ 34,797,000 บาททั้งนี้เพื่อให้คณะทำงานได้ออกตรวจติดตามประมวลผลให้เป็นไปนิทางเดียวกันและเกิดประโยชน์กับประชาชนมากที่สุดเจ็ดแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับก็ขออนุญาตนำเรียนที่